จากทางร้านโทไคมิวสิกนะคะเราอยู่กับชุดเครื่องเสียงค่ะอันนี้จะประกอบด้วยตัวแอมเดนอนนะคะตัวแอมเดนอนจะเป็นรุ่น D-M7 ค่ะตัวนี้เป็นแอมที่เขาเรียกว่าอินทิเกรตแอมที่มีขนาด30วัตต์บวก30วัตต์ข้างละ30วัตต์นั่นแหละค่ะแล้วก็สามารถอินพุตนะคะเข้าได้4ช่องทางค่ะสามารถต่อลำโพงซับวูฟเฟอร์ได้ด้วยนะคะตัวเครื่องสามารถปรับเสียงแหลมและเสียงเบสเพิ่มได้ค่ะแล้วก็ลำโพงที่อยู่ซ้ายขวานะคะก็จะเป็นลำโพง Bose ค่ะตัวนี้ Bose 101 MMG ค่ะ MMG ลักษณะของมันคือจะเป็นลักษณะของรูด้านหน้าแบบนี้แล้วใช้ดอกนะคะดอกของตัว101 MMG เนี่ยใช้ดอกเดียวกับ802ที่เป็นรุ่นใหญ่ขนาดงานเขาเรียกว่างานเอาดอกกันเลยนะคะตัวนี้รุ่นนี้เลยดีกว่าเป็นรุ่นที่ปกติจะมีผลิตจำหน่ายที่ญี่ปุ่นค่ะแต่ว่าเราอาจจะเห็นในไทยได้หลากหลายขึ้นเพราะว่ามีการนำเข้ามานะคะปกติแล้วตัว101ที่มีขายในไทยจะเป็น101หน้าเรียบๆหน้าเรียบๆปกติเลยตัวนั้นจะเป็น101รุ่นธรรมดาค่ะส่วนถ้าเกิดนำเข้ามาหรือกระทั่งมีรุ่นที่เรียกว่ามีซีรีส์มีรูด้านหน้าเนี่ยเขาเรียก101 MMG ค่ะดอกด้านในนะคะสะอาดดีสวยสมบูรณ์ดีค่ะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูกันนะคะเราเปิดให้ดูดอกด้านในกันนะคะสำหรับ 101 MMG สเปคของมันก็คือ150วัตต์ค่ะตัวนี้6โอห์มนะคะเราจะมาฟังเพลงผ่านตัวเครื่องเล่นเดนอนแล้วก็ออกลำโพง 101 MMG ของ Bose กันค่ะญี่ปุ่นค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ